สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้อากาศร้อนๆนะผมมาทานข้าวเหนียวมะม่วงมูนนะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงสุกนะครับผมเนี่ยผสมกันนะครับผมวันนี้เตรียมจานมาเลยนะครับผมเนาะมีข้าวเหนียวมูนนะครับไม่สวยเลยนะครับผมมีกะทิน้ำที่ร้านนะครับกรอบมะม่วงสุกนะผมนะเอามาจัดกะทิก่อนเลยเนาะนะผมขอใช้ใส่ถ้วยนะผมนะเพื่อความสวยงามเนาะนะผมนะจะได้เจริญอาหารนะครับในการทานนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมครับส่วนน้ำว่าที่เดี๋ยวค่อยตักร้านนะครับผมครับขอทำปอกมะม่วงสุกก่อนนะครับผมครับนะครับลูกสวยๆก็เลยนะครับผมครับขอปอกมะม่วงก่อนนะครับผมครับช่วงนี้ก็มะม่วงเริ่มแก่นี้เป็นมะม่วงก่อนฤดูเนาะมะม่วงสุกนะครับมีมาขายแล้วนะผมเนาะตอนนี้ก็จะมีทั้งมะม่วงอ่อนมะม่วงแก่นะครับมะม่วงมันเนาะมีขายนะครับแล้วก็มะม่วงสุกนะครับมาทุกเวอร์ชันเลยของมะม่วงเนาะครับผมอากาศร้อนแบบนี้นะครับมะม่วงเริ่มสุกแน่นอนครับผมพอเข้าเมษาแล้วเนาะเยอะนะครับผมเนาะเขาจะมีความมันเนาะของความลื่นนะครับของน้ำเชื่อมนะครับผมเนาะของมะม่วงนะครับผมเนาะ
างสวยงามได้ก็เอาตอนที่ได้น้องนะครับผมนะมาครับนะครับผมนะถ้าใดสนใจข้าวเหนียวม่วงมูลนะครับผมข้าวเหนียวม่วงนะครับอร่อยกันเลยนะครับผมนะช่วงนี้ก็อร่อยอร่อยกันเลยนะครับผมนะอร่อยกันเลยนะครับผมนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะท่านใดสนใจอยากทานก็เดี๋ยวมาว่างนะครับผมเนาะให้เพื่อนชมนะครับประดิษฐ์ประดอยสวยๆเลยนะครับนะครับครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวมะม่วงมูลนะครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทานนะครับชมครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมน้องนะครับผมนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสวัสดีครับ